ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกชัยธวัฒน์นะครับก็ได้มีการแนะนำคุณไอ้รัชนกเรื่องของดราม่า กบอภิปรายก็ต้องบอกก่อนนะว่าคุณชัยธวัฒน์เองนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าสิ่งที่คุณไอ้รัชนกนะครับสร้างดราม่าให้กบการอภิปรายงบในส่วนของคุณไอ้รัชนกนะครับไปพอสมควรแทนที่วันนี้ประชาชนหรือคนทั่วไปจะนะครับมุ่งประเด็นไปที่เนื้อหาสาระที่คุณไอ้รัชนกเนี่ยนะครับไอ้รัชนกเนี่ยนะครับอภิปรายกลับไปมองเรื่องของการดราม่าที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดประเด็นต่างๆจึงทำให้เนื้อหาของคุณรัชนกเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ดราม่าก็ว่ากันไปแต่อยากให้ดูเนื้อหาและประเด็นตรงนี้ก็ต้องคงต้องเป็นบทเรียนของพรรคก้าวไกลว่าต่อไปจะทำอะไรหรือส.ส.จะทำอะไรก็ต้องดูในเรื่องตรงนี้เพราะสิ่งหนึ่งอาจจะไปกบอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นประโยชน์มากกว่านะครับชัยธวัฒน์เซ็งไอ้รัชนกนะครับดราม่า กบอภิปรายงบชัยธวัฒน์ให้คะแนนรูปพรรคเนี่ย8เต็ม10นะครับอภิปรายงบ68นะครับดีมีคุณภาพมั่นใจสมัยหน้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแน่รับดราม่าไอ้รัชนกเนี่ยทำคนเบี่ยงเบนประเด็นอภิปรายถือเป็นบทเรียนของเจ้าตัวขณะที่ประชาธิปัตย์ถามเศรษฐาทำไมไม่รู้จักรดน้ำพรวนดินทางเศรษฐกิจอัดกู้มาใช้เหมือนกับเทน้ำลงบนทรายห่วงหากประเทศวิกฤตใหญ่ซ้ำรอยโควิดไม่มีเงินกู้แก้สถานการณ์เมื่อวันที่22มิถุนายน2557นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมในการอภิปรายร่างงบประมาณร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558วาระแรกตลอด3วันที่ผ่านมาว่าส.ส.ทำหน้าที่ได้ดีมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นที่น่าเพียงพอใจเพราะไม่ใช่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพียงอย่างเดียวแต่มองเห็นว่าประเด็นสำคัญของประเทศควรจะมีวาระอะไรบ้างและมีข้อเสนอควบคู่ไปกับการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เป็นทิศทางที่พรรคก้าวไกลได้ให้ไว้ว่าจะต้องเป็นฝ่ายค้านในเชิงรุกไม่ใช่ฝ่ายค้านอย่างเดียวแต่ต้องมีข้อเสนอในเชิงนโยบายเปรียบเทียบที่คิดว่าประชาชนเกิดประโยชน์กับประชาชนหัวหน้าพรรคก้าวไกลยังกล่าวต่ออีกว่ารัฐบาลก็มีส่วนทำให้บรรยากาศและเนื้อหาในการอภิปรายเป็นประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นโต้แย้งกันด้วยเหตุและผลและข้อมูลและมองว่าส่งผลดีกับประชาชนผู้สื่อข่าวถามว่านะครับทางพรรคเพื่อไทยก็ยังออกมาบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยยังใช้วาทกรรมในการอภิปรายว่าคงจะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดชีวิตนายชัยธวัฒน์ระบุว่าเรายังเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะได้เป็นรัฐบาลเมื่อถามว่าให้คะแนนพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายเท่าไหร่นายชัยธวัฒน์ระบุว่าคงจะให้8เต็ม10และยังสามารถทำดีกว่านี้ได้อีกส่วนมองใครเป็นใครเป็นดาวดวงใหม่ในสภามองว่ามีหลายคนที่สื่อมวลชนหรือประชาชนได้รู้จักจากการอภิปรายในครั้งนี้และยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ฟังคงต้องรออภิปรายไม่ไว้วางใจหรือวาระสำคัญในช่วงเปิดสภาเปิดนะครับส่วนอีก2คะแนนคิดว่าเราทำหนักกว่านี้นะครับมีข้อมูลหนักแน่นและผลักดันนโยบายที่ควรจะลงลึกในรายละเอียดที่สามารถดีขึ้นมากกว่านี้ได้อีกหลายคนทำได้ดีมากอยู่แล้วในการอภิปรายครั้งนี้เพราะมีการลงรายละเอียดไม่ได้พูดถึงตัวเลขแบบฟ้าๆคำพูดใหญ่ๆซึ่งครั้งนี้ลงรายละเอียดทุกคนแต่หลายคนทำดีได้มากกว่านี้อีกสามารถมีข้อเสนอด้วยซ้ำนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่คุณชัยธวัฒน์ได้ออกให้สัมภาษณ์เรื่องของการที่ออกมาพูดถึงได้ประเด็นเรื่องของการอภิปรายนะครับก็แล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับซักว่าในการอภิปรายวันสุดท้ายเนี่ยที่ดราม่าเรื่องของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลกรณีที่ออกมาโวยก่อนอภิปรายว่าสภาไม่ยอมให้ขึ้นรูปนายกรัฐมนตรีนั้นมองว่าอย่างไรนายชัยธวัฒน์ระบุว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นความเข้าใจผิดของนางสาวรัชนกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลซึ่งนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาชี้ได้นะครับชี้แจงชัดเจนแล้วพร้อมยอมรับดราม่าดังกล่าวนี้เป็นการกลบเกลื่อนเนื้อหาในการอภิปรายซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนของนางสาวรัชนกซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนเนื้อหาสาระเพราะตนคิดว่าเนื้อหาดีมากสามารถอภิปรายข้อเสนอในการปฏิรูปงบประมาณของไทยในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้าใจง่ายจริงๆก็อยากจะให้ลองฟังข้อเสนอในการอภิปรายของคุณไอ้มากกว่าจะเป็นเรื่องดราม่าตรงนั้นนายชัยธวัฒน์ระบุก็ต้องบอกก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอเกิดดราม่าปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดทำให้ดราม่านะครับมันเป็นจุดสนใจมากกว่าเนื้อหาที่คุณไอ้รัชนกอภิปรายมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ